พี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนมีศึกรอบด้านอยู่ในขณะนี้และเป็นศึกที่เหมือนกับมีแต่วันพ่ายแพ้เรามีศึกทั้งโควิดเรามีศึกทั้งเศรษฐกิจค่าครองชีพแล้วก็ยังหนักหนาสาหัสด้วยภาวะข้าวของสินค้าอาหารต่างๆที่แพงขึ้นแล้วยังมาถูกซ้ำเติมด้วยโครงสร้างราคาน้ำมันที่แพงแต่ไม่ได้แพงจริงแต่แพงเพราะเกิดจากการกำหนดราคาสูตรราคาของรัฐบาลเองดังนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีอำนาจดำเนินการด้วยตัวของตัวเองได้ย้ำนะว่าสูตรราคาต่างๆเนี่ยเอกชนไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะฮะแต่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองแล้วเอกชนก็เขาเรียกว่าสวมรอยนะยึดราคาแนวนั้นตรงนั้นไปเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนโยบายในการจัดการในเรื่องนี้เป็นสำคัญที่จะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการสื่อสารต่อประชาชนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงว่ามีการกระทำหรือไม่กระทำใดๆจากหน่วยงานของรัฐหรือจากรัฐบาลเองในกรณีเรื่องของราคาน้ำมันประกอบกับราคาของแก๊สทีจะเห็นว่ามีสาเหตุเดียวกันเลยก็คือการเจตนาจงใจที่จะตั้งต้นทุนราคาเทียมขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดส่วนต่างแล้วก็ทำให้เกิด2ประเด็นก็คือ1เอกชนสามารถใช้ทรัพยากรของแผ่นดินได้โดยที่ไม่ต้องมาแตะต้องราคาของภาคประชาชนอันที่2ก็คือการใช้เงินกองทุนน้ำมันที่สร้างภาระกับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากำลังมีการตรวจสอบอยู่ว่าการใช้เงินกองทุนน้ำมันเพื่อมาชดเชยราคา LPG นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะถ้าเป็นเรื่องน้ำมันนี่นะฮะสิ่งแรกก็คือลดภาษีน้ำมันหรือภาษีสรรพสามิตลงไปอย่างน้อยกึ่งหนึ่งนะฮะจาก6บาทนะฮะกึ่งหนึ่งก็คือ3บาทต่อลิตรก็จะทำให้ราคาน้ำมันนะฮะจาก8ที่30บาทเนี่ยก็จะลดลงไปได้3บาทต่อลิตรโดยทันทีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ26 27บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2ที่เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนแต่ความจริงแล้วไม่สลับซับซ้อนเลยก็คือการพยายามนำพาสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันสำเร็จรูปหรือ LPG ที่ผลิตในประเทศเนี่ยไปหาราคาสมมุติที่เป็นราคานำเข้าตลาดโลกอะไรต่างๆเพื่อที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่านี่คือต้นทุนที่แท้จริงสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับทางสื่อมวลชนกับทางประชาชนก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าอิงราคาตลาดโลกมันไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงและเป็นการกำหนดนโยบายจากรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนดังนั้นในกรณีของ LPG นี่นะสิ่งที่เราจะส่งสื่อสารไปก็คือ 1. สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้าไปใช้วิธีอุ้มราคา LPG นะและเป็นการอุ้มราคาที่ปลายทางนะฮะขายปลีกนะฮะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยทำแบบนี้นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปคุมราคาที่ขายปลีกโดยที่ไม่ไปคุมราคาที่ต้นทางนะฮะตามจริงแล้วรัฐบาลกับกรณีของ LPG เนี่ยรัฐบาลสามารถเดินตามนโยบายของตัวเองที่แถลงต่อรัฐสภาได้ที่บอกว่าจะใช้ราคาที่ต้นทุนที่แท้จริงก็คือราคา LPG ที่ลงแยกก๊าซเป็นเท่าไหร่สัดส่วนการผลิตเป็นเท่าไหร่ราคา LPG จากโรงกลั่นน้ำมันราคาเท่าไหร่สัดส่วนการผลิตเป็นเท่าไหร่และ LPG จากการนำเข้าเป็นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอามาตรวจถ่วงน้ำหนักกันก็จะเกิดความเป็นธรรมระหว่าง2ฝ่ายก็คือผู้ประกอบการกับประชาชนที่จะใช้ราคาที่มันจะต่ำลงมาได้แต่ไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชนเนี่ยไปรับราคาเสมือนเป็นการนำเข้าทั้ง 100% ทั้งที่ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศอย่างที่ได้เรียนนะฮะมาจากโรงแยกก๊าซเป็นส่วนใหญ่มาจากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศก็ประกอบเข้ามาด้วยตรงนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยเลิกที่จะเริ่มนโยบายอ้างเรื่องเกี่ยวกับว่าจะส่งเสริมการค้าเสรีปกติแล้วสรรพสามิตน้ำมันตั้งแต่ยุคของบรรหารนายกรัฐมนตรีบรรหารอยู่ที่ประมาณ50,000 กว่าล้านต่อปีสูงสุดเนี่ยนะในยุคที่อาจจะเดินเชิดขึ้นถึงของคนไปยุ่งที่ไปสูงเท่าแล้วคือปีละ230,000 ล้าน
ขณะปี2563ที่เป็นยุคโควิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เก็บภาษีสรรพสามิตได้200,000 ล้านนะคะในขณะที่คนอื่นอยู่ในระหว่าง50,000 ล้าน70,000 ล้านมีช่วงหนึ่งของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ประมาณ160,000 ล้านแต่ก็แค่ปีเดียวนะคะหลังจากนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นก็ต้องลดลงมาลดการเก็บภาษีสรรพสามิตแต่มาถึงเวลานี้เนี่ยเมื่อเรากำลังจะผ่านยุคโควิดการกระบวนการต่างๆมันก็เริ่มจะฟื้นขึ้นมาตลาดโลกเขาเคยขายราคาน้ำมันขาดทุนมาตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เริ่มขยับราคาขึ้นมาปรากฏว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมลดราคาไม่ยอมลดภาษีสรรพสามิตไม่ยอมลดก็คือยังเก็บเดิมแสนทีละ200,000 กว่าล้านเราเสนอว่าถ้ารัฐบาลลดการเก็บภาษีลงมาสักครึ่งหนึ่งคุณเก็บให้ได้ปีนึงแค่ประมาณ70,000 ล้านอ่ะไม่ใช่200,000 กว่าล้านประชาชนจะได้หมดเพราะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันเป็นต้นทุนของสินค้าทุกชนิดเขายังไม่ได้ไปทำมาหากินหากำไรได้เลยแต่คุณเนี่ยเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตอันนี้ไม่แค่ตัวภาษีสรรพสามิตนะคะยังไม่ได้รวมภาษีแวะที่เก็บ2 ครั้งบนภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลแล้วก็เก็บบนอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่แต่รัฐบาลหูดับใครจะพูดอะไรไม่สนใจไม่เคยฟังซึ่งเรียนคิดว่าถ้าหากว่าลดการเก็บภาษีลงมาสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะประชาชนได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาแจกขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่ทราบนะว่าทำไมจึงไม่ยอมรับฟังประชาชนจะทำอะไรได้บ้างอันนี้คือการให้ข้อมูลและข้อมูลเนี่ยมันคือแสงสว่างมันคือแสงสว่างแต่ถ้าหากว่าประชาชนยังไม่สนใจแสงสว่างที่ส่องลงมาเห็นว่าโอ้โหรัฐบาลผ่องไข่กำไรไปให้เอกชนบนหลังและไหล่ของประชาชนอันนี้เราก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะแต่ประชาชนเนี่ยมีอำนาจและมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการไปโน้มเงินกองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นกองทุนน้ำมันคือกองมายากลเป็นมายากลที่หลอกสายตาประชาชนเพื่อโน้มเงินและผ่องไข่ให้กับผู้ประกอบการเอกชนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องแก้ไขและดิฉันขอประกาศต่อไปเลยถึงส.ส.ในรัฐสภาว่าคุณจะทำอะไรบ้างในการตรวจสอบรัฐบาลที่เอาเปรียบประชาชนผ่องไข่กำไรไปให้กับเอกชนบนภาระของประชาชนในยุควิกฤตการณ์โควิดนี้อย่างไร